ี่แดงครับหลังทราบข่าวพี่ตัวข่าวของก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าพี่ตัวเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของเรานะครับผมเพราะเราก็ดูละครเข้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอพี่ตัวเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปถ่ายรูปตอนเปิดคาเฟ่เดย์นะครับผมแล้วก็เราก็ติดตามเข้ามาตลอดและเป็นผู้กำกับที่ผมอยากจะร่วมงานด้วยนะครับเคยไปบอกพี่ตัวนะพี่ตัวครับผมอยากจะเล่นละครของพี่ครับก็เราโอกาสนั้นมาก็เราโอกาสมันใช่ครับผมจริงๆเราได้ติดตามข่าวพี่ตัวก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะเรารู้ว่าพี่ตัวเนี่ยนะครับผมกำกับละครแต่เราไม่รู้ว่าเขาป่วยนะครับเราเพิ่งมารู้ตอนประมาณช่วงเย็นๆนะครับที่เขาป่วยแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับผมแล้วผมก็ให้พี่ๆนักข่าวบางคนเนี่ยคอยเช็คข่าวดูพอเป็นจริงรู้สึกตกใจนะครับในมุมมองไม่ใช่แค่ตอนที่เราแต่พี่ตัวเขาเป็นคนเก่งขนาดเก่งมากอ่ะเก่งแล้วแบบเราอยากจะคือเก่งอยากเราอยากจะร่วมงานกับเขาด้วยเราอยากจะซึมซับวิชาแล้วเราอิจฉานักแสดงที่ได้เล่นกับพี่ตัวได้ให้พี่ตัวกับเพราะว่าพี่ตัวเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือวิชาเยอะมากครับอยากคิดแค่มีโอกาสแต่พี่ตัวแบบเคยสอนคือไม่ได้เจอแบบจริงจังคือไปเจองานแล้วก็ขอพี่ตัวถ่ายรูปด้วยนะครับผมแค่นั้นก็คือบอกผมว่าผมอยากจะร่วมงานกับพี่ตัวถ้ามีโอกาสผมขอร่วมงานด้วยนะครับคือผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเรียกพลันยูเนี่ยบางครั้งก็สลันยูบ้างบางครั้งก็ว่าลันยูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ชอบนะเพราะว่าชื่อเนี่ยมันคล้องจองกับพี่ตัวดีสลันยูว่าลันยูเงี้ยพลันยูครับอย่างถึงเวลาที่เราจะได้มาที่นี่แล้วครับเราไม่มีโอกาสที่จะได้พูดบอกเขาว่าทำไมเราเคยอยากร่วมงานผมไม่เสียใจเพราะผมเคยพูดเขาแล้วตรงๆว่าผมเนี่ยอยากจะร่วมงานกับพี่เวลาผมเจอใครหรือพูดกับคนไหนที่แบบอยากร่วมผมก็พูดไปเลยว่าผมอยากร่วมงานด้วยนะครับผมอยากงานเออการไปเป็นงานหมอยังไม่ได้ไปร่วมเลยครับยังไม่ได้มีโอกาสไปร่วมเลยครับเพราะว่า1ผมก็ติดงานด้วย2ต้องเลี้ยงไอ้ตัวเล็กด้วยต้องเหนื่อยมากหาโอกาสไปไหมครับอาจจะส่งช่อดอกไม้ไปนะครับผมช่อดอกไม้ไปอาจจะไปพุ่งส่งพวงหรีดไปครับจ้ะโอเคล่าสุดได้ไปถ่ายรายการหรือเปล่าไปช่วยเหลือคนใช่ครับเมื่อวานเพิ่งไปถ่ายรายการกับหมอเจี๊ยบมานะครับผมก็ได้ไปช่วยแล้วก็เอาเงินส่วนตัวที่เราประมูลเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเอาไปช่วยด้วยนะครับผมน้องก๊อฟเป็นตาเข้มที่เกี่ยวกับอ๋อใช่น้องก๊อฟคนนั้นคือเขาเนี่ยนะฮะเอาพูดตรงๆเลยนะแขนขาดขาขาดข้างหนึ่งเพราะอะไรเพราะโดนไฟช็อตนะครับตั้งแต่อายุ14นะครับแล้วเขาเนี่ยมาเล่นเกมนะฮะซึ่งเป็นเกม PUBG Mobile แล้วเขาใช้ปากเล่นนะฮะแล้วผมเนี่ยก็ไปถ่ายรายการให้เขาแล้วก็เอาของที่แบบลิมิเต็ดหรือว่าของที่นักแข่งเขาแข่งเนี่ยไปให้เขานะครับผมก็คือไปช่วยเขาไปช่วยเขาจะสตรีมใน Facebook เขาเราก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรนะครับผมแล้วไปเจอเราได้ยังไงเขาขึ้นสตรีมFacebook นะครับผมแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็โทรหาทาง PUBG Mobile Thailand ว่าเนี่ยอยากจะทำรายการเขาอยากจะไปหาน้องเขาอยากไปช่วยเขาและอีกประมาณ 2-3 วันเราก็ไปถ่ายรายการเลยครับมีแทนก็มันเหมือนเป็นการสติคนเล่นเกมอะไรนะครับการเตือนสติแบบผมไม่ใช่เตือนสติคือผมเนี่ยตั้งใจพูดว่าขนาดคนไม่มีแขนมีขาข้างเดียวนะเขายังสู้ชีวิตแล้วเรามีมือมีตีนเหมือนกันทำไมเราไม่สู้ชีวิตครับอย่างการช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยอะไรบ้างคะก็ช่วยโอ้ยช่วยเยอะเหมือนกันครับอย่างน้อยเราก็ช่วยเป็นสื่อให้กับคนให้แบบเหมือนเขาเหมือนไอคอนที่กับคนที่กำลังท้อแท้ใจคนที่กำลังจะคิดฆ่าตัวตายครับฟีดแบ็กกับน้องเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยดีครับเขาแฮปปี้ก็เหมือนแบบเราเจอดาราเขาก็แฮปปี้มากครับผมแล้วเขาก็เจอนักแข่งที่เขาชื่นชอบเขาก็แฮปปี้ครับหลังจากนี้จะมีแบบช่วยเหลือมีคนจะมีเยอะผมชอบไปแบบไม่บอกใครไปเซอร์ไพรส์เลยสนุกดีครับพี่แท็กก็เป็นอีกคนนึงที่แบบช่วยเหลือเยอะมากแต่แบบกลัวบ้างไหมครับว่าเราจะโดนหลอกแบบนั้นตกทางมาแบบคือผมเนี่ยสนิทกับพี่นักข่าวผมให้พี่นักข่าวเช็คทุกคนนะครับผมพี่เช็คให้ผมหน่อยอย่างพี่ไทยรัฐเช็คให้ผมหน่อยอัมรินเช็คให้ผมหน่อยทูเช็คให้ผมหน่อยอัมรินนี่ตัวดีเลยผมชอบตัวดีเลยเนี่ยครับผมก็อย่างเวลาใครส่งข้อความมาเราจะมีการใช่จะเช็คเลยจะเช็คเลยเนี่ยถามอัมรินเลยว่าตอนนี้น้องชมพู่เป็นไงบ้างเราอัมชมพู่เป็นไงบ้างตอนเนี้ยมีเยอะไหมครับพี่แท็กกับการที่ส่งข้อความมาขอมีเยอะแต่เราก็คอยสกรีนคอยอะไรครับแต่ยังไม่เคยโดนหลอกยังไม่เคยอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้เหมือนกันเนี่ยอยู่คู่กันได้เนี่ยวิญญาณผีเนี่ยก็ยังไม่เคยโดนหลอกยังไม่เคยโดนหลอกครับลูกชายค่ะลูกชายแฮปปี้ดีครับ
1ขวบกว่าๆแล้วครับแฮปปี้ดีตอนนี้เดินได้แล้วครับผมปักตักหัวนอนเรียบร้อยแล้วครับพัฒนาการคือดีมากๆดีดีมากครับดีมากครับพอวิ่งไล่จับเกือบไม่ทันแล้วใช่ครับตอนนี้มัดแล้วครับสนแค่ไหนครับความสนโอ้ยสนมากสนมากสนสนสุดๆเลยครับก็คือวัยกำลังเรียนรู้วัยกำลังแบบอ้อแอ้อ้อแอครับสเต็ปการเรียนของน้องวางแผนไปยังไงแล้วบ้างก็เป็นขั้นเป็นตอนบางครั้งเอาเขาไปว่ายน้ำบ้างเอาเขาไปเล่นนู่นเล่นนี่บ้างครับให้เขาได้ใช้ชีวิตตามปกติครับเล่นดินเล่นทรายอยากหกล้มก็อกมันเป็นเรื่องของเด็กอยู่แล้วครับเราไม่ได้แบบประคบประหงอะไรขนาดนั้นอาจจะประคบบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องแบบเซฟอะไรมากก็ให้เขาเรียนรู้ว่าหกล้มก็คือเจ็บนะโดนนู่นโดนนี่ก็คือแบบต้องปลอดภัยนะครับอย่างเวลาเขาเจออะไรนี่คือเราจะต้องสอนเราตลอดก็คือสอนกับบางครั้งก็ห้ามนะโนนะอะไรนะเงี้ยครับครับต้องพูดได้แล้วก็คือแปะมะอะไรนะครับเห็นใครก็แปะแปะแปะเห็นหมาก็แปะเห็นแมวก็แปะก็แปะไปหมดนะครับได้ครับแฮปปี้มีความสุขดีครับผมโอเคขอบคุณมากครับ